ก่อนจะไปดูคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดของเราเป็นกำลังใจให้กับ Tattoo Brother สักแต่พูดเย้ เอ้าไปลุยพี่ป๊อปกันต่อเลยสวัสดีครับชาวTattoo Brotherสักแต่พูดคลิปนี้เนี่ยผมมั่นใจว่าหลายคนเนี่ยอยากจะรู้กันแน่นอนเลยนะฮะตัวผมเองเนี่ยมีโอกาสได้รู้จักน้องป๊อปเนี่ยมานานมากแล้วผมก็สงสัยตลอดเวลาเลยว่าเอ๊ะบนตัวของน้องป๊อปเนี่ยสักรอยอะไรแล้วเขาสักเยอะมากนะฮะแล้ววันนี้เนี่ยมีโอกาสได้เจอเขานะครับก็เลยจะถามเลยที่มาที่ไปต่างๆถึงตัวตนของน้องป๊อปป๊อปชินกฤตนะครับสวัสดีครับพี่ปอสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้โหไม่เจอกันนานสบายดีนะสบายดีสบายดีพี่ปอติดตามหน่อยครับตอนไปสักมาทีนึงตอนนี้โอ้ยหัวหน้าตาสักเต็มไปหมดเลยแต่เดี๋ยวขอย้อนไปนิดนึงก่อนสำหรับใครที่ไม่รู้จักป๊อปนะฮะป๊อปเนี่ยฉายาเขาคือป๊อป not about ถูกต้องไหมฮะแล้วก็ส่วนใหญ่คนจะเรียกพี่ป๊อประเบิดหูอะไรอย่างเงี้ยป๊อประเบิดหูอยู่แล้วจะชัดหน่อยไลฟ์คาแรคเตอร์นี้เข้ามาดูหูใกล้ๆดิฮะโคตรใหญ่เลยอ่ะใช่พี่บอลเรื่องจากหูก่อนแล้วกันไอ้หูเนี่ยมันใช้ชีวิตลำบากไหมมันชินพี่บอลแต่ถ้าขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะนิดนึงตอนขี่มอเตอร์ไซค์อย่าบอกว่าคุณใส่ตุ้มหูนะตอนเนี้ยถ้าเป็นคันเนี้ยใส่ได้แล้วแต่ก่อนข้างเนี้ยมันใหญ่มากผมไปตัดออกตัดออกคือตัดหูออกเลยเหรอใช่ตัดหูออกมันถ้าศัลยกรรมครับเราตัดช่วงเนื้อที่มันกว้างเงี้ยฮะตัดออกแล้วก็เย็บเข้าให้มันเล็กตอนแรกข้างนั้นมันใหญ่มากแล้วเวลามันเลี้ยวอ่ะมันติดจิ๋วแต่คุณใส่แบบ half face ถูกป่ะก็คือไม่ใช่ full face full face ไม่น่าใส่ได้นะได้เหมือนกันอันนี้จะเล่าให้ฟังว่าโฟม2ข้างไม่เท่ากันนะอีกข้างนึงก็โฟมนึกออกว่าทำโฟมให้มันบางหน่อยเพื่อจะแทนพื้นที่จิวอะไรเงี้ยครับเราต้องเลือกมีความชื่นชอบรอยสักตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะป๊อปโหตั้งแต่ถ้าย้อนไปก็ตั้งแต่เรียนนะครับตั้งแต่เรียนแต่ว่าตอนนั้นน่ะก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ทำตรงนี้นะฮะครับก็สมัยก่อนไม่มีโซเชียลอะไรฮะพูดถึงรอยสักกันแล้วมันเป็นเรื่องตลกของผมมากว่าคือเราจะมีแต่หนังสือพวกศิลปินดาราต่างประเทศอะไรเงี้ยรอยสักแรกเลยพี่ไม่เคยรู้เลยว่าการสักมันคือเขาต้องทำยังไงเริ่มยังไงอ่ะผมเอาหนังสือไปแบให้อาจารย์ดูแลอาจารย์ที่เรียนนั่นแหละผมเห็นเขามีมังกรอยู่ตรงเนี้ยอาจารย์เนี่ยคืออาจารย์แกสักมังกรอยู่คุณก็เลยเอาหนังสือไปถามเขาใช่อาจารย์ผมอยากมีกราฟิกแบบเนี้ยอาจารย์ดูปุ๊บได้การทำได้เหรอได้มาเลยแต่ก็วางเลยพี่แล้วก็ใช้อันเนี้ยไม้ที่เป็นแบบเดียวกันนะอาจารย์ที่คุณพูดถึงคืออาจารย์ในโรงเรียนอาจารย์โรงเรียนที่ไม่ใช่อาจารย์แบบตามไม่ใช่สั่งใช่แต่แกสั่งมือเป็นตอนนั้นคุณอายุเท่าไหร่ฮะโอ้ปวสเอาปวสแล้วปวสแล้วโอเคไม่ได้เด็กแบบเด็กแบบไม่ใช่ไม่ให้เด็กประถมเด็กมัธยมเลยตอนนั้นอยากเป็นพี่ปีเตอร์คอฟเลยตอนอยากเป็นปีเตอร์คอฟกราฟิกตอนนั้นเลยผมก็เลยอาจารย์ก็วางเลยมองปุ๊บแกก็ล่างตามอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเลยอ่ะผมก็คิดว่ามันเป็นอย่างนั้นการสักผมคิดว่าเขาทำกันอย่างนั้นแต่อาจารย์ให้ดูเปิดขึ้นดูเฮ้ยแม่งให้เพื่อนดูเพื่อนบอกเชี่ยมึงสักอะไรมาเนี่ยกระถางทูบหรอเหมือนมีแย่มากเลยมันเหมือนมีกระถางแล้วแบบเป็นควันขึ้นอย่างเงี้ยแต่จริงๆลายคือกราฟิกนะผมแบบโอ้อาจารย์แล้วก็ทำอะไรไม่ได้แล้วอาจารย์แม่ก็มั่นใจมากเลยนะตอนนั้นใช่ผมก็คิดว่าผมก็ไม่รู้เลยว่ามันมีการดับไม่คิดว่ามันต้องมีการคือแกก็ล่อฟรีแฮนด์ซัดใช่เลยใช่เลยเออลงแขนเลยผมว่าแขนลายแรกลงแขนลายสักผมบอกเลยว่ามันไม่ได้ผมไม่ได้สวยอะไรมากในตัวนะครับถ้าเปรียบเทียบกับคนที่เขามีรอยสักที่สวยแต่ผมเองอ่ะเป็นแบบมันเหมือนจะง่ายแต่ก็จะยากนิดนึงตรงที่ว่าผมต้องการเส้นแค่อย่างเงี้ยประมาณนี้พอคาแรคเตอร์ประมาณนี้เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแมทกับของที่มันไม่สวยมาอยู่แล้วคุณจะบอกว่าถ้าจะสักก็จะต้องเอาลายเส้นสไตล์ที่มันไม่โดดกับสิ่งที่มีใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นฉะนั้นมึงไม่ต้องมาคมกริปไม่ต้องใช่ใช่ใช่คือเคยเจอคนสักสวยแล้วเคยรู้สึกว่าแต่มันเราอาจจะไม่ใช่คนที่ใส่กางเกงยีนสะอาดสะอาดแล้วดูดีมั้งผมต้องผัดเวิร์กแล้วเปื้อนหน่อยอ่ะมันก็เหมือนรอยสักที่มันแบบว่าเข้ากับเราอะเราเลือกอย่างนี้ก็แปลว่าเผลอๆคุณจะต้องไปช่างสักคนประจำนะถูกไหมใช่ครับถ้างั้นเรามาเริ่มตรงนี้ก่อนสไตล์ของคุณน่ะสไตล์สักคืออะไรเป็นแนวไหนมีแนวไหมถ้าภาษาสักที่ผมไม่รู้เขาเรียกอะไรนะไหนยกตัวอย่าง
ก็คืองานแบล็กเวิร์กแต่ถ้าเนี้ยมีชื่ออยู่แล้วก็คือเป็นงานเผ่าครับเนี่ยก็คือเดี๋ยวผมบอกก่อนอย่างนี้นะผมเองอ่ะในตอนที่พี่ปอมาขอสัมภาษณ์เนี่ยผมยินดีมากๆนะแต่ก่อนมีคนเคยขอสัมภาษณ์เรื่องรอยสักแต่ผมเป็นคนไม่มั่นใจพี่คุณหมอห้ามสักโดยเด็ดขาดโดยเด็ดขาดเพราะว่าเป็นคีลอยทุกครั้งที่สักผมสักได้ช้ามากมันจะสักทีเดียวไม่ได้พี่ปอเนี่ยเดี๋ยวพี่ให้ดูเลยมันจะปูดอย่างนี้เลยคือเป็นคีลอยจนหมอบอกว่าคุณพอได้แล้วคุณอย่าทำคุณทำไม่ได้นะเฮ้ยแต่แม่งสวยว่ะมันก็เลยเป็นเหมือนตะกาไปเลยเมื่อก่อนสักข้างในแล้วแม่งนูนขึ้นมาแล้วคุณก็ถมดำถมดำแม่งเลยกลายเป็นแบบมีมิติขึ้นมาเลยอ่ะใช่ครับมันก็เลยเป็นอารมณ์นี้แล้วก็เลยกลายเป็นสวยขึ้นไปเลยผมถามหน่อยแล้วทำไมตรงนี้คีลอยไม่ขึ้นน่ะก็เนี่ยอย่างที่บอกว่าตอนที่ต่อจากเนี้ยที่อาจารย์สักเสร็จใช่ไหมว่าแต่ดูจักแต่ก่อนผมเห็นเครื่องเสร็จผมก็เลยดูว่าเฮ้ยอ๋อมันเป็นอย่างนี้เอาเราจะสักเครื่องแล้วแล้วช่างวันนั้นผมก็ไม่รู้จักเขาด้วยเขาก็ลงเลือดนั่งอาบลงวันนี้ผมว่าเฮ้ยมันใช่เหรอมันเจ็บจังวะไม่เหมือนรถล้มอ่ะแขนอยู่เงี้ยก็พักผมก็เลยแบบคือคุณไปเปรียบเทียบอารมณ์กับไอ้ครั้งแรกที่ว่ามันไม่เจ็บแม่งสักให้เนี่ยแต่ก่อนตรงเนี้ยพี่บวมอย่างนี้เลยนะแต่ที่ใช่ผมไปฉีดลงอันนี้ต้องฉีดลงเลยเหรอใช่ครับผมเข็ดกับการสักมาหลายปีนะกว่าจะกลับมาสักอีกเพราะว่ารู้ว่าไปตรงไหนก็แบบเฮ้ยมันโดนทุกจุดที่บ้านว่าเลยนะบอกเฮ้ยพอได้แล้วมันร่างกายแบบนี้ผมก็คิดมันต้องได้ดิวะผมก็พยายามหาช่างที่แบบว่าดูเขาลงอ่ะว่ามันสกิดสรุปก็คือจะต้องบอกช่างค่อยๆทำใช่บอกคืออย่าลงลึกอย่าหนักค่อยๆทำค่อยๆทำไปเรื่อยๆถ้าอย่างนั้นไม่มีปัญหาลายต่อไปหลังจากอาจารย์คนนั้นเสร็จปุ๊บก็มาตรงนี้ตรงนี้เสร็จปุ๊บมันก็เละเสร็จผมก็เลยถมถมเลยถมเลยก็กลายเป็นแขนก็ตรงนี้ก็ดำปื้ดอยู่โดยตรงนี้ไม่มีเลยจริงๆมันเดี๋ยวมันสลับไปเรื่อยๆมันนี้เสร็จแล้วก็มานี้แล้วแต่วันเลยแต่ก่อนก็แบบก็คือแต่ว่ามาจากแนวแบล็คเวิร์กก่อนเลยใช่ใช่ใช่เอาแล้วไอ้พวกสีพวกเอลลงเอเลี่ยนมาตอนไหนอะมันก็มาพร้อมๆกันกับอันนี้เดี๋ยวข้างเนี้ยมันจะมาช่วงแค่นี้แต่พวกเนี้ยสีอ๋อโอเคสีแล้วเสร็จปุ๊บก็เริ่มมาจับทางเรียงได้ว่าเฮ้ยเราไปเจอที่แบบว่าเวลาฝรั่งเราสักอะแล้วไม่สวยอะแบบอาจจะกากบาทหรือใช้คำนู่นคำนี่อะไรเงี้ยมันดูแบบเลอะๆแต่สวยดีอะก็เลยเริ่มมาทำวงนี้ให้ปิดก็เท่นะคือผมว่าอย่างเงี้ยมันดูเป็นคุณมากกว่าถ้าเกิดตอนนี้คุณมาสีสันหมดเลยมันก็ดูไม่เข้ากันนะแล้วเสร็จพวกคุณค่อยมาทับตรงนี้และไอ้ที่มาของเมื่อก่อนเนี้ยมันมาได้ไงพวกเอลลงเอเลี่ยนเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยฮะอ๋ออันนี้อะไรอย่างป๊อปอายนี่ก็คือป๊อปชื่อป๊อปนี่ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดไม่สังเกตจริงก็ไม่รู้นะเป็นป๊อปอายอ๋อเห็นบ้างนี่คือคุณตั้งใจเลยใช่ไหมให้มันมาฆ่าตรงนี้ให้เห็นตาป๊อปอายใช่ใช่โอเคเล่าต่อเลยครับก็อันนี้วันเกิดวันที่หนึ่งอะไรเงี้ยครับอันนี้เอเลี่ยนก็เห็นแบบมันหัวมันโล้นเหมือนเราดีอะไรอย่างเงี้ยเป็นไกลนี่ก็เป็นช่างตัดผมโอเคครับรู้สึกว่าลูกเต๋านี่จะเป็นพวกวันเกิดนะครับเป็นอะไรเงี้ยครับวันที่หนึ่งนี่วันเกิดอันนี้เลข5เป็นเลขที่เราชอบอะไรเงี้ยก็ไม่อยากกระถมมันแบบให้หมดอ่ะวางให้มันดูมีคอนเซปต์เอาไว้อันนี้ก็เป็น Forever Young กลุ่มมอเตอร์ไซค์ของผมเนี่ยForever Young ที่เรานั่งกันอยู่ตรงนี้ใช่ครับนะครับข้างนี้มีที่มาที่ไปมั้ยทำไมถึงต้องเป็นลายอย่างนี้ชอบเผ่าอยู่แล้วครับคาแรคเตอร์เราเป็นอย่างเงี้ยครับอันนี้มันเป็นความผมว่าจริงๆข้างเนี้ยเป็นข้างที่ผมตั้งใจให้มันเป็นมากๆกว่าแต่พวกนี้เขียนเองนะครับไอ้ลายแรกเลยก็คือลายเนี้ยจริงๆมันน่าจะเป็นลายเอาไว้ทำหลังมั้งที่เป็นกลมๆเฉยๆอ่ะผมก็เลยลงมาเขียนเองเลยเหรอไม่อันนี้มันเป็นลายที่เขามีอยู่แล้วอีกแล้วอ๋ออ่ะแล้วรู้ความหมายไหมว่ามันแปลว่าอะไรไม่รู้ก็คือเราชอบมองแล้วก็ดับมานี่แล้วแต่ปูพวกเนี้ยก็ล่างเอาล่างอันนี้ก็แบบผมเกิดวันอาทิตย์ก็พยายามเป็นพระอาทิตย์อะไรเงี้ยอันนี้มาคือแขนข้างนี้คิดมาแล้วแม่งเป็นคอนเซปต์นี้ใช่ครับแต่ก็อาจจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนแล้วก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาโอเคอ่ะนอกจากที่เราเห็นนี้มีตรงไหนฮะบนตัวเนี่ยผมไม่ได้สักเลยจะมีแค่ตรงนี้ช่วงนี้งั้นมาที่คอกันแล้วเดี๋ยวค่อยไปหน้าครับคอก็จะมีคำนี้ที่ผมบอก not about body ก็คือทุกอย่างที่มันเป็นเรื่องภายนอกไม่ว่าจะเป็นการสักหรือแฟชั่นที่ผมเป็นครับแต่มันออกมาจากข้างในที่ผมมีอารมณ์ประมาณนั้นเพราะทุกอย่างมันมาจากโซหมดเลยมาจากจิตใจข้างในที่มาป๊อป not about ก็คือนี่แหละที่มาที่ไปป๊อป not about คือไม่เกี่ยวกับความนิยมไม่เกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคเข้าใจแล้วตรงคอสักอะไรบ้างฮะตรงนี้มีเรนโบว์อยู่แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลใช่ไหมแอปเปิ้ลอ๋อแอปเปิ้ลนี่มันเป็นนี้พี่มันมาจากเสื้อฮิปปี้ที่แต่ก่อนผมก็ใส่เสื้อปักอ่ะเสื้อแชมเบ้ที่ปัก
ครับครับมันจะมีพวกปักเห็ดปักแอปเปิลอะไรเงี้ยผมว่าแอปเปิลมันน่ารักดีก็สักแล้วเขียนว่าคีปอะไรวะคีปมีอารมณ์อ๋ออันนี้คีปมีอารมณ์มีอารมณ์ใช่อันนี้เหมือนแบบว่าเวลาไปทะเลอ่ะผมรู้สึกเวลามองมันอ่ะมันชอบแบบมันอยู่คนเดียวแล้วมันรู้สึกดีอ่ะอ๋อแต่แทนที่เขียนว่าลิมีอารมณ์กันคีปมีเก็บฉันไว้คนเดียวใช่ครับแต่ว่าพูดถึงอย่ามายุ่งกับกูอ่ะทางนี้ก็เป็นออกแนวอันนี้เป็นแมนดาร่าเลยนะด้านนี้ขนนกความหมายมีไหมไม่ผมว่ามันเวลามันถ่ายรูปด้านข้างแล้วมันเท่ดีแค่นั้นเลยก็คือเน้นว่าเน้นการจัดวางแล้วแม่งเท่ดีใช่ครับว่าแบบเราหันทางนี้คนมองเราประมาณตรงนี้มันน่าจะอะไรประมาณนี้ครับมาขอดูหัวกันหน้าหน่อยใช่พี่อันนี้คือเดิมโอ้โหคนอื่นน่ะเขาสักเขาต้องขอพ่อแม่นะผมขอลูกเพราะว่าเราอ่ะพี่ผมค่อยๆให้ลูกเขาลูกเขาเห็นผมนั่งดูแล้วผมก็ดูแล้วเขาถามป่าจะทำหรอผมว่าเนี่ยแล้วเกิดป่าทำอ่ะป่าไปส่งเรียนรู้สึกยังไงได้ไหมผมไม่เป็นไรเอาเลยตอนแรกก็เอาแค่โลโก้ฟอร์เวอร์ยังกับคำฟอร์เวอร์ยังขึ้นแค่ตรงนี้เสร็จปุ๊บแต่ความเป็นเราเองอ่ะเฮ้ยมันดูโลนวะไม่พอมีเขาสึกว่ามันไม่เข้ากันมาจมูกผมไม่เข้าอีกคือผมเป็นคนชอบอะไรที่คืออย่างเนี้ยไม่มีความหมายเลยเป็นเลขาคณิตเฉยๆอ่ะแบบสี่เหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันดูแบบมันอะไรก็ได้เดี๋ยวไม่น่าใช่ใครก็ได้ที่มันจะงงอ่ะนึกออกวะด้วยตัวคุณด้วยหูคุณตอนนั้นคุณทำอะไรอยู่ตอนที่เริ่มลงหน้าตอนนั้นทำอะไรฮะงานอ๋อไม่ก็ทำเสื้อผ้าเนี่ยครับตอนนั้นทำเสื้อผ้าใช่ครับต้องบอกไว้ก่อนว่ามั่นคงนะเพราะที่บ้านเขามีโรงงานทำผ้าเลยนะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปแคร์เรื่องของแบบว่าไอ้กูจะสักหน้ามันก็เรื่องของกูอะแล้วบนหัวทำไมถึงต้องเป็นลายเนี้ยทำไมต้องเป็นเสือดำคือมันแมทอะมันไม่มีความหมายอะไรเลยนะมันเหมือนว่าผมมองดูแล้วว่าเฮ้ยเสือแล้วก็มีฟ้าผ่าลงมาลองก่อนไปสักก็เขียนก่อนยืนหน้ากระจกแล้วเอาไอ้นี่ยืนเสาเขียนคิ้วแฟนอะลองสะกิดว่าอันนี้ตกประมาณนี้นะอันนี้ตกประมาณนี้นิดหน่อยก็คือเรื่องว่าเฮ้ยมันเท่ดีแล้วเราก็รูปนี้เราก็ชอบใช่ใช่แล้วก็ซัดไปเลยบนหัวใช่ครับแต่บนหัวเนี่ยกลัวบ้างไหมว่าคิดถ้าสักวันกูเบื่อแล้วแบบสักวันหนึ่งแม่งถ้ามันเบื่อไอ้อีหน่อยกูใส่วิกก็ได้วะอะไรเงี้ยเคยโอ้ยมองมุ้งแล้วเห็นภาพเลยผมไม่ได้คิดตรงนั้นแล้วผมว่าผมเอาอยู่กับสิ่งที่ผมทำอ่ะคือรู้สึกว่าถ้าเมื่อเราทำอะไรแล้วนะผมรู้สึกว่าแต่เนี้ยมันยังไม่คอนเซ็ปต์มันจะไปเรื่อยๆเลยพี่นี่คือคุณกะซัดทั้งหัวเลยเหรอใช่ครับจะซัดให้เหมือนอาร์มอ่ะเหมือนแปะแปะไปเรื่อยๆแปะลงมาเรื่อยๆแต่เอาจริงนะผมว่าคุณขนาดนี้แม่งกำลังงามนะไม่ใช่ว่ามันจะเยอะไปแต่ผมว่าแค่การวางจัดวางขนาดนี้อันนี้กำลังสวยนะฮะข้างบนทำไมต้องเป็นซิปมันมีช่องว่างตรงนี้ใช่ป่ะเพราะว่ามันเท่ดีอ่ะโอเคนี่แต่ตอนวางเนี่ยแม่งตลกมากพี่คือเวลาวางซิปเนี่ยถ้าวางไม่โอเคนะแล้วดึงลงมาหน่อยนะแม่งเป็นมดเอ็กเลยนะนึกออกว่าไอ้น้องแบบค่อยๆขยับมันอ่ะหัวจะสักหัวนะผมบอกเลยคนไม่เคยสักนะผมบอกเลยว่าภาพที่ตอนเรากำลังโดนสักอ่ะแล้วนอนแล้วสักอ่ะเราจินตนาการไปเลยอ๋อแม่งหนวดแล้วแม่งเคี้ยวแล้วแม่งตาแล้วแม่งไปแล้วเริ่มเสร็จแล้วมันเจ็บมากพี่บองสักพักหนึ่งขอเข้าห้องน้ำไปส่องกระจกโอ้โหเดินเส้นเพิ่งเดินเส้นเสร็จโอ้โหแบบเพิ่งเดินเส้นเสร็จหรอวะเนี่ยแบบมันโคตรเจ็บแบบเจ็บอะแค่เอาเล็บจิกหัวไงพี่คิดดูเดี๋ยวมันขนาดไหนลูกเสือนี้ทีเดียวเสร็จทีเดียวเสร็จใช้เวลากี่ชั่วโมงครับผมว่าน่าจะมี5-6ชั่วโมงน่าจะมีถึงอะแล้วแม่งเจ็บตั้งแต่เข็มจิ้มยันเสร็จเลยใช่ใช่ปวดเลยใช่ไหมมันบวมไหมหัวนิดหน่อยช่างคนนี้ทำให้ผมมันนิดหน่อยนกที่มีหัวเป็นกะโหลกอันนี้กี่ชั่วโมงน้อยกว่านะน้อยกว่าเสือเสือมาก่อนแล้วก็ตามด้วยนกแล้วค่อยมาที่ซิปใช่ครับซิปเนี่ยล่าสุดเลยหน้าเจ็บไหมฮะหน้าไม่เจ็บแต่จมูกเจ็บน่าจะเจ็บจมูกจะรู้สึกได้เลยว่าเจ็บหูเวลามันใหญ่ขนาดนี้มันทำยังไงวะเวลามันเริ่มใหญ่แล้วนะประมาณ20มี30ขึ้นไปแล้วอ่ะปล่อยหดถอดตัวหมูออกใช่ให้เนื้อมันหดเข้ามาครับแล้วดันออกไปใหม่ให้มันแผลเป็นเนี่ยหูก็เลยแบบหนาทีเนี้ยถ้าคนใจไม่รักจริงๆอ่ะคือทุกคนมันอยากเล่งให้ใหญ่หมดแหละมันไม่อยากให้ไม่โอ้โหใหญ่แล้วเล็กอีกหรอวะอะไรเงี้ยผมเคยบอกรุ่นน้องนะแล้วหูก็ขาดกันเพราะว่าเขาดันไง
แต่ผมเองอะเปลี่ยนไซส์เปลี่ยนไซส์เสร็จแล้วเริ่มมาดูเนื้อถ้าเนื้อเริ่มไม่สวยแล้วไม่สวยเสร็จปุ๊บผมก็ถอดเลยสมมติว่า30ปุ๊บ30ถอดออกแล้วใส่อันใหม่เข้าไปก็คือไซส์ใหญ่ไปเลยแต่ว่าใหญ่กันไม่เยอะมากใช่ไหมก็ต้องอย่างนั้นนะมันก็จะเบียดอะเบียดจนแบบเราเจ็บอะเจ็บแล้วพอละให้รูปมันยังสวยอยู่แล้วก็อยู่กันมาไปนานค่อยๆทำไปเรื่อยๆแล้วก็อีกอย่างนึงฮะตอนที่เราเป็นแผลนะอยากจะย้ำว่าอย่าใส่จิวไม้เพราะว่าจิวไม้อะมันจะดูดให้แผลหายเร็วแล้วเมื่อแผลหายเร็วเมื่อไหร่เนี่ยมันจะแห้งเหมือนตกสะเก็ดง่ายครับมันจะแบบเนื้อมันตายอ่ะอาจจะเป็นแผลเน่าได้ถ้าใส่ไม้อ่ะไม้เนี่ยอยากแนะนำว่าให้ใส่ตอนที่หลังแผลหายจะดีกว่าถ้างั้นก็ต้องเป็นสเตลเลสสตีลเป็นอะไรอย่างงี้ใช่ๆจะดีกว่าถ้าเป็นแผลนะฮะเป็นแผลเลยแล้วรักษาความสะอาดมันให้ดีไม่งั้นถ้าวงมันไม่สวยเมื่อไหร่มันก็ดูไม่สวยมันไม่สวยฮะอยากเห็นป่ะอยากเห็นตอนถอดป่ะไม่เคยอยากจะไม่เคยถอดให้ดูนะอ่ะมาถอดดูผมถอดอย่างงี้นะฮะแล้วก็เตะบอลคุณล่ะมันป่ะแล้วก็เตะบอลได้อย่างนี้เลยกายก็ทำอย่างนี้อีกข้างหนึ่งเนี่ยคุณตัดสินใจแม่งใช้ชีวิตลำบากแล้วก็เลยตัดใช่ไปตัดตอนแรกคุณหมอจะไม่ทำให้เพราะเขาไม่เคยไปหาหมอที่ทำศัลยกรรมหรอกครับเขาบอกว่าไม่เคยทำอ่ะเพราะว่าคุณไม่ได้ประสบอุบัติเหตุถ้าเกิดอย่างเงี้ยคุณไปเย็บโรงพยาบาลดีกว่าไหมเนี่ยผมก็เลยบอกคุณหมอช่วยครับเพราะว่าผมว่ามันใหญ่มากมันใหญ่ตกไปอย่างนี้เลยพี่บอลข้างเนี้ยก็ใหญ่เลยมันทำอะไรไม่ถนัดละเขาก็เลยเอาคิดราคามาเท่ากับศัลยกรรมเลยผมบอกได้ตัดก็คือตัดทิ้งไปเลยแล้วให้เราค่อยเราติ๊กเลยพี่มันจะมีหมึกให้เราปุ๊บแล้วก็ขีดว่าจะประมาณไหนติ๊กนี่แล้วก็เข้าห้องผ่าตัดเลยผ่าตัดเลยแบบดมยาสลบป่ะฮะฉีดยาชาครับแต่ว่าก็มีจับชีพจรอะไรแบบที่มัดเราผมแล้วก็ตัดใช่แล้วก็เย็บแล้วตอนนี้หูปกติเลยมีแผลไหมไม่มีเลยครับเหมือนปกติเลยแต่ว่ามันดูบางนะดูบางกว่าอีกข้างใช่เพราะว่าหูมันใหญ่มากพี่มันบางมากคนมันชอบอ่ะแล้วที่สำคัญที่สุดคือคุณแม่งแบบดูแลตัวเองได้ดูแลครอบครัวได้มันก็จบแล้วอ่ะถ้าเกิดว่าคนที่เขาอยากจะเป็นตัวของตัวเองอย่างที่คุณเป็นเนี่ยมันควรต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างที่จะทำให้คุณมั่นใจได้แล้วว่าคุณเป็นอย่างนี้ได้อ่ะเราเป็นตัวเองให้มันจริงเราอย่าไม่อยากเป็นตัวจริงที่มันไม่ใช่ตัวเองอะครับเป็นตัวเองที่จริงกระแสมันมีมาทุกยุคไม่ว่าจะเป็นพังเป็นอีโมเป็นล็อกเป็นฮิปปี้อะไรมีหมดทีเนี้ยกระแสจะคัดตัวจริงเท่านั้นแต่ถ้าเราตามกระแสถ้าทุกอย่างนะมันมองไม่ออกเลยนะว่าเราจะชอบอะไรเป็นอะไรนะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะได้พี่บอขอบคุณมากครับยินดีมากยินดีมากเจอบ่อยมากแต่ไม่มีโอกาสที่เจาะลึกเรื่องรอยสักกันสักทีขอบคุณนะขอบคุณมากพี่บอนะฮะนี่ติดตามป๊อปได้นะฮะตามนี่เลยฮะนะครับถ้าชอบ EP นี้กดไลค์กดแชร์กด subscribe เดี๋ยวเจอกัน EP หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ